ครับพบกันอีกครั้งนะครับกับแอดแท็กสะดุดตานะครับเรื่องราวน่าสนใจระหว่างการเดินทางครับและก็คลิปนี้นะครับเราเดินทางอยู่ในประเทศจีนนะครับแล้วก็มีเรื่องน่าสนใจมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะฮะเกี่ยวกับการเดินทางนี่แหละไปเมืองจีนครั้งล่าสุดที่ผ่านมาไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเมืองจีนแทบจะทุกเมืองตอนนี้นะฮะเขาให้ความสำคัญกับการใช้รถที่ปลอดมลพิษมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็จักรยานโดยเฉพาะถนนทุกเส้นนะครับในเมืองใหญ่ๆนะครับทุกอำเภอด้วยนะฮะเขาจะมีเลนจักรยานเลนมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะเลยนะครับและตอนนี้ครับจักรยานเป็นที่นิยมมากๆในเมืองจีนนะครับสมัยก่อนเราเคยได้ยินอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วมันก็หายไปพักหนึ่งแต่ตอนนี้กลับมาครับทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของจักรยานอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันมีระบบแชร์ลิงครับคือมีระบบแบ่งกันใช้นะครับจักรยานน่าสนใจมากครับไปดูกันดีกว่าระยะระบบแชร์ลิงนะครับแชร์ลิงแคดมิกแค่มีแอปพลิเคชันเท่านั้นเองนะครับไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่เมืองไหนเราก็ใช้จักรยานที่นั่นได้เลยแล้วก็สแกนเสร็จแล้วเขาจะส่งรหัส4ตัวมารหัส4ตัวแล้วก็หมุนปลดล็อกแล้วก็กดที่นี่ก็เปิดเลยเปิดแล้วก็ใช้ได้เอาไปใช้ได้เลยครับผมคันไหนก็ได้ครับแล้วแต่เราต้องสแกนแล้วแต่คันใช่บางครั้งก็ใช้ฟรีบางครั้งก็มีแทนที่สุดแค่1หยวนต่อครั้ง1หยวนไม่เกิน1ชั่วโมงอ๋อไม่เกิน1ชั่วโมงแล้ว1ชั่วโมงถ้าปั่นจักรยานไกลมากนะ10กม. 20กม.ก็ถึงแล้วราคาปกติเขาคิดยังไงอ่ะเราก็ปกติดีก็คือเที่ยว1ไม่เกิน1ชั่วโมงก็1หยวนอุ๊ยถูกมากเลยนะใช่โอ้อันนี้คือวงสมมุติว่าต้องเอากระเป๋าตะกร้าที่ใส่เอากระเป๋าใช่ตรงนั้นเป็นรับน้ำหนักได้5กม.ใช่ไม่เกิน5กม.ใช่แล้วก็ที่นี่เขาเขียนว่าห้ามเด็กที่อายุไม่ถึง12ขวบปั่นครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือยี่ห้อ2ยี่ห้อนี้ก็คือ OFO กับ Mobag Mobag 2ยี่ห้อนี้ซึ่งใหญ่ที่สุดจำนวนเยอะที่สุดใช่ซึ่งอันนี้ก็ใช้ Alipay ก็ได้สแกนได้ใช้ Alipay จ่ายเงินได้ครับเยี่ยมมากโอเค Alipay หรือว่า WeChat Payจ่ายได้เลยแล้วก็มียี่ห้อโมบายใช้ระบบเดียวกันเลยแต่อันนั้นใช้ WeChat ใช้แอปพลิเคชันแต่อันนี้จะเป็นของรัฐบาลท้องถิ่นอันนี้ก็จะต้องสแกน ID card ใช่อ๋อใช้ ID card สแกนใช้ ID card ด้วยแล้วก็รับสมัครใช้ ID card ไปรับสมัครก่อนต้องเป็นสมาชิกก่อนใช่ต้องรีจิสเตอร์แต่อันนี้คุณภาพจะดีกว่าอันนั้นแต่อันนั้นจะง่ายกว่าเพราะว่าเราใช้แอปพลิเคชันแล้วก็มีเยอะด้วยใช่มีเยอะด้วยแล้วก็มีแถมจะมีทุกเมืองในทุกเมืองทุกเมืองในจีนด้วยใช่ทุกอำเภอรู้สึกได้รับความนิยมมากเราเดินไปนี่คนใช้กันเต็มเลยนะแล้วก็ถ้าเห็นเขาจะวาดเป็นเขตเลยอันนี้ก็เป็นเขตที่จอดจักรยานทั้งหลายได้ตัวนี้ได้ใช่นี่ก็ใช้ดิครับนี่เขียนมานี่ราคาถูกมากได้ยินว่าในพี่ปิ้นในกรุงเทพก็เพิ่งเปิดนะที่สีลมมีผมเพิ่งเห็นแต่ว่าเขาเพิ่งมาเปิดไงมันยังมีไม่กี่จุดในกรุงเทพร้อยบริษัทนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ไปสิงคโปร์มาก็เพิ่งเห็นสิงคโปร์ก็ได้รับความนิยมเหมือนกันแต่ยังสงสัยอยู่ว่าในกรุงเทพจะได้รับความนิยมไหมเพราะจุดมันน้อยไงก็นอกจากเมืองจีนที่จะมีทุกอำเภอแล้วนะครับผมยังตอนนั้นไปเที่ยวสิงคโปร์ก็เห็นนะครับที่มาเลเซียที่ปีนังก็มีนะฮะน่าสนใจมากคือค่อนข้างได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเลยทีเดียวแล้วที่สำคัญที่เมืองจีนเนี่ยแทบทุกถนนนะครับเขาจะมีเลนจักรยานซึ่งทำเป็นเลนพิเศษไว้สำหรับจักรยานแล้วก็มอเตอร์ไซค์เลยก็คือนี่ฮะเขาจะเลยรถยนต์ก็ต่างหากจักรยานกับมอเตอร์ไซค์ก็ต่างหากเลยแยกกันแล้วก็ตรงส่วนไหนที่ไม่มีเลนเนี่ยเขาก็จะขี่ขึ้นฟุตบาทได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยใช้จักรยานของระบบแอปพลิเคชันทั้งนั้นเลยเนี่ยข้อดีที่ผมมองเห็นอีกอย่างนึงนะคือเวลาเราใช้คันนึงแล้วเนี่ยเราไปจอดคืนที่ไหนก็ได้ใช่ไหมเวลาเรากลับมาเนี่ยเราจะไปเริ่มต้นขี่หรือยืมจักรยานจากจุดไหนก็ได้ในเมืองจีนเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนก็ตามไม่ต้องมียานพาหนะของตัวเองอะ
ไปยืมจักรยานเอาได้เลยสุดยอดไปได้หมดเลยก็ไว้โอกาสหน้านะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะอยากลองใช้อยู่เหมือนกันนะฮะว่าไปพอไปเที่ยวเมืองต่างๆแล้วเราใช้จักรยานของท้องถิ่นแบบเนี้ยความรู้สึกมันจะเป็นยังไงนะฮะโดยเฉพาะเลนจักรยานของเมืองจีนนี่ผมว่ามันโอ้โหใหญ่มากนะแล้วก็ดูปลอดภัยด้วยแถมมีทุกถนนเลยจริงๆนะฮะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่มีในเมืองจีนอีกแล้วนะครับกลายเป็นของหายากไปเลยก็คือมอเตอร์ไซค์ที่ใช้น้ำมันนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ที่จะใช้ในเมืองได้ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ไฟฟ้าเท่านั้นนะครับเป็นแบบรถสกูตเตอร์อะไรเป็นแบบนั้นนะฮะเอาละครับตัดภาพไปปีนังมาเลเซียบ้างนะครับไปดูว่าไบค์แชร์ลิงนี่นะฮะเป็นยังไงครับพาไปชมครับทางเมืองแน่ๆเลยครับใช้ QR code สแกน QR code ที่นี่โอ้ซื้อบัตรที่ไหนเนี่ยโอ้ใช้วิธีอะไรหยอดเหรียญเหรอ Sign up up เฮ้ยเป็นจักรยานแบบไหนลิงก์กับการ์ดใช้ยังไงเนี่ยนี่วิธีใช้ subscription fee for the link by app ต้องมีแอปแล้วก็1วัน24ชั่วโมงมี2วันมี3วันแล้วก็มีเป็นสัปดาห์ด้วย link by app เยียร์พาส30 นาทีฟรีแต่ถ้าเพิ่มอีก1ชั่วโมงจะ1เหรียญเอ้ย1ริงกิตเท่านั้นเองนะโอ้ถูกอ่ะเข้าจักรยานอ่ะ1ริงกิตอ่ะต้องใช้แอปนะครับ24ชั่วโมงด้วยนี่บริการจักรยานที่ปีนังครับแต่ผมเห็นบริการจักรยานอย่างเงี้ยหลายที่เลยที่ในเมืองก็มีนะครับที่ผ่านมาหลายเมืองที่เราเดินทางในมาเลเซียเนี่ยเห็นแบบเนี้ยหลายที่เลยโอ้ประหยัดฟรีครับเฮ้ย30นาทีแรกกับฟรีแล้วก็หลังจากนั้น1ชั่วโมงคิด1ริงกิตเท่านั้นเอง1ริงกิตก็ 7.6 บาทนะคิดสักตีก็8บาทแล้วกันโอเคครับแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันในการแบบซื้อแพ็คเกจนะครับแล้วก็จ่ายเงินหรือว่าใช้ QR code ได้เลยโอ้มีเวลาลองไหมแล้วก็ถ้าใครชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางนะครับอย่าลืมนะฝากกดติดตามช่องท่องเที่ยวสุดตาไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้ากดแล้วนะครับอย่าลืมนะกดกระดิ่งด้วยเวลามันมีคลิปใหม่ๆมันจะได้เตือนนะครับแล้วเราจะได้ไปเที่ยวกันอีกนะครับ